เรื่องพระวาสิทธิเถรีผู้ดับความฟุ้งซ่านแห่งจิตพระวาสิทธิเถรีแม้รูปนี้ก็บำเพ็ญบารมีในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนก่อนสั่งสมกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานมาในภพนั้นๆมีธรรมเครื่องปรุงแต่งวิโมกที่รวบรวมมาโดยลำดับ เที่ยวเวียนว่าอยู่ในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในพุทธุป,ประบาทการนี้ก็ไปบังเกิดในเรือนแห่งตระกูลกรุงเวสาลีเจริญวัยแล้วมารดาบิดาก็ยกให้กุลบุตรผู้มีชาติเสมอกันนางอยู่กับสามีอย่างเป็นสุขได้บุตรคนหนึ่งเมื่อบุตรนั้นตาย ในเวลาที่วิ่งเล่นได้นางถูกความเศร้าโศกถึงบุตรบีบคั้นก็กลายเป็นบ้าหมู่ญาติและสามีช่วยกันเยียวยาแก้ไขเมื่อคนเหล่านั้นเผลอนางได้หนีไปแล้วถึงมิถิลานครได้พบพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐผู้สำรวมอินทรีย์ กำลังเสด็จอยู่ในระหว่างถนนในมิถิลานครนั้นครั้นเมื่อเห็นแล้วความบ้าหายไปจิตกลับเป็นปกติในขณะเห็นพระศาสดาทีเดียวเพราะพุทธานุภาพครั้งนั้นพระศาสดาทรงแสดงธรรมแก่นางโดยย่อนางได้ฟังธรรมนั้นแล้ว กลับได้ความสังเวศทูลขอบวชกับพระศาสดาเมื่อบวชแล้วทำกิจเบื้องต้นและเริ่มตั้งวิปัสสนาภาพเพียรพยายามอยู่ไม่นานนักก็บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาสี่เพราะมียานแก่กล้าพิจารณาการปฏิบัติของตน ได้กล่าวคาถาเหล่านี้เป็นอุทานว่าว่าสิทธิเทรีคาถาสุภาษิตดับความฟุ้งซ่านข้าพเจ้าถูกความเศร้าโศกถึงบุตรบีบคั้นมีจิตฟุ้งซ่านหมดความรู้สึกเลื่อยกายสยายผมเที่ยวสมซานไปตามที่ต่างๆ ข้าพเจ้าได้เที่ยวไปในถนนกองอยากเยื่อในป่าช้าในตรอกใหญ่และตรอกน้อยอดอดอยากอยากตลอดสามปีภายหลังได้พบพระสุคตผู้ฝึกบุคคลที่ยังไม่ได้ฝึกตรัสรู้ด้วยพระองค์เองหาภัยแต่ที่ไหนไม่ได้ กำลังเสด็จไปสู่กรุงมิถิลาข้าพเจ้ากลับได้สติแล้วเข้าไปถวายบังคมพระโคโดมพระองค์นั้นได้ทรงแสดงธรรมโปรดข้าพเจ้าด้วยพระกรุณาข้าพเจ้าฟังธรรมของพระองค์แล้วออกบวชไม่มีเรือนเพียรพยายามในคำสอนของพระศาสดาได้ทำให้แจ้ง ซึ่งบทรมอันรุ่งเรืองกเกษมข้าพเจ้าถอนและละความโศกอันมีอรหัสเป็นที่สุดได้หมดแล้วเพราะข้าพเจ้ากําหนดรู้วัตถุที่ตั้งเหตุเกิดแห่งความโศกทั้งหลายได้จบว่าสิธีเทรีคาถาเรื่องพระวาสิธีเทรี